ครับวันนี้ผมมานำเสนอเมนูจอประกาศครับเครื่องปรุงส่วนผสมก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสกะปิตะไคร้ขนมก้อนแผ่นหัวน่องครับหรือว่าเต้าเจี้ยวทรงเครื่องปลาร้ามะขามเปรี้ยวมะขามเปียกครับซี่โครงกระดูกหมูอ่อนครับตามด้วยประกาศใบครับแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ประกาศดอกนะครับผมประกาศใบเป็นโครงการของผักไร้ดินหรือว่าผักไฮโดรโปนิกเดี๋ยวเราไปหลังสันเมนูกันครับผมอันนี้ก็ครับพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่มะขามเปียกไปเลยครับมะขามเปรี้ยวครับครับพอมะขามเปียกเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ตักออกครับผมจากนั้นก็ใส่กระเทียมทุบแล้วก็หอมแดงผ่าครึ่งด้วยตะไคร้ครับแล้วก็ซี่โครงกระดูกหมูอ่อนครับผมครับจากนั้นใส่ซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวก้อนใส่กะปิครับแล้วก็เป็นถั่วเน่าที่เราตำนะครับเป็นถั่วเน่าหรือว่าเต้าเจี้ยวทรงเครื่องครับก็ตำด้วยปลาร้าลาไปเลยครับกรองปลาร้านะครับกรองให้เหลือแต่ข้างนี้ครับอย่าลืมช้อนฟองออกด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่ประกาศเลยประกาศไปนะครับใส่ตุ้งใบร้อยประกาศสุกนะครับยังไม่สุกดีนะครับผมร้อยประกาศสุกก่อนครับครับพอจอประกาศของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่หอมเจียวที่เราเตรียมไว้นะครับผม แล้วครับจอประกาศใบนะครับจอประกาศใบของเราครับหลังจากเราจอประกาศเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาพริกที่เราทอดไว้ครับเอาพริกที่ทอดไว้นี่ครับเด็ดใส่จอประกาศเราเลยครับผมส่วนพริกทอดที่เหลือเราก็เอาไว้กินกับจอประกาศนะครับผมสำหรับทุกคนชอบกินเผ็ดๆครับช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ